สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมนายนิฮิวกันเช่นเคยนะครับวันนี้เรายังมาเล่นเกม Rockman Tower Defense กันอยู่นะครับซึ่งเกม Rockman Tower Defense อย่างที่ทราบนะครับว่าเป็นแฟนเกมนะครับทำโดยคุณเรซาร์ดวาเลสนะครับที่เป็นโปรแกรมเมอร์ชาวไทยเรานี่เองซึ่งหลังจากเปิดตัวเกมในเวอร์ชั่น3ที่สามารถเลือกบอสครบ8ตัวนะครับก็มีเพื่อนๆในการตอบรับมาอย่างล้นหลามนะครับก็มีหลายท่านนะครับบอกว่าเอ้ยเกมมันยากมากเลยเล่นยังไงก็ไม่ผ่านโอ้โหจะยากไปไหนจะเคี่ยวไปไหนเล่นยังไงจะวางแผนยังไงจะรับมือกันยังไงดีเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลยจะมาลองเล่นตัวที่มันง่ายๆดูบ้างนะครับกับ Flashman นะครับซึ่งจัดว่าเป็นตัวที่ง่ายมากๆตัวนึงนะครับพอๆกับ Metal Man เลยนะครับอาจจะยากกว่า Metal Man นิดนึงแต่ก็เรียกว่าเป็น2ตัวนะครับ Metal Man กับ Flashman นี้ที่สามารถเล่นเป็นตัวแรกเล่นโดยไม่มีวุฒิพิเศษแล้วก็สามารถลุยเป็นตัวแรกได้อย่างสบายเลยสำหรับของแน่นอนนะครับผมก็ขอเซตของชั่วคราวนะครับสำหรับที่จะใช้ในการเล่นสำหรับในสภาพที่ไม่มีอาวุธพิเศษเลยนะครับก็ขาดไม่ได้นะครับก็คือสไนเปอร์โจบลูสของฟื้นพลังนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับไอเทม number 2นะฮะกับถัง W ที่เป็นของที่สำคัญมากๆชนิดเรียกที่เรียกว่าขาดไม่ได้กันเลยทีเดียววันแล้วเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับกับ Flashman นะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างแน่นอนนะครับก็เปิดด้วยสูตรสำเร็จนะครับไอเทม W ไอเทม number 2นะครับกับถัง W นะครับเพื่อช่วยสร้างเซฟก่อนตอนแรกอย่างรวดเร็วแล้วก็ให้คูลดาวน์ทำงานไปส่วนการเล่นไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าฉากนี้ถ้าเกิดตั้งใจเล่นดีๆนี่โอกาสที่จะแพ้นี่น้อยมากเพราะว่าจัดว่าเป็นฉากที่ความยากต่ำพอสมควรก็เล่นไปตามปกติในการเริ่มวางเอ็ดดี้นะฮะสร้างทรัพยากรในช่วงแรกเอาร็อกแมนไปลงเพราะว่าเป็นยูนิตที่คอสต่ำคอสถูกแล้วก็สามารถใช้ในการลุยช่วงแรกได้ดีผมก็ค่อยวางค่อยๆนั้นยูนิตไปนะครับบางเลนอาจจะปล่อยผ่านไปก่อนเพื่อจะได้ถ่วงเวลานะครับถ่วงเวลาช่วงเวฟแรกๆให้ผลิตน็อตได้มากขึ้นไปก่อนก็เป็นทริคอันนึงนะครับที่ยอมเสียพลังเอาไว้เพื่อในช่วงครึ่งหลังได้เล่นแบบสบายอารมณ์สบายมากขึ้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็รอคูลดาวน์ไปผมรอให้พวกเมทัลพวกสตูเวฟแรกนะครับผ่านไปก่อนค่อยวางหลังเอ็ดดี้จะได้ไม่ชนนะฮะอันนี้ก็เลยไปแล้วผมก็วางเอ็ดดี้สักตัวนะครับจะได้ช่วยผลิตน็อตแล้วก็พอไอเทม number 2คูลดาวน์หมดนะครับก็แน่นอนนะครับรีบกดใช้ทันทีต่อด้วยคอมโบกับ W แทงนะฮะเพื่อจะได้ผลิตน็อตได้อย่างรวดเร็วในช่วงแรกก็ค่อยๆวางไปทีละเลนนะครับใจเย็นๆเล่นไม่มีอะไรมากครับฉากนี้อย่าพลาดเองแล้วก็อย่าหล่นเองแล้วกันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรก็เรียกว่าเป็นอิชานะครับที่ผู้เริ่มเล่นใหม่หรือว่าผู้เริ่มเล่นครั้งแรกนะฮะสามารถเลือกมาเล่นได้เลยเช่นเดียวกับฉากของ Metal Man นะฮะมีศัตรูยิงเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็เอาบรูซเข้ามากันหน้านะเพราะว่าโล่ของบรูซนี่สามารถใช้กันกระสุนระยะไกลอาวุธระยะไกลแล้วก็มีพลังชีวิตพอสมควรที่ใช้เป็นตัวแทงได้นี่ผมก็วางเกือบครบทุกเลนแล้วนะฮะก็เดี๋ยวพาวางบรูซมากันแถวหน้าแล้วก็ค่อยเพิ่มประชากรล็อกแมนเป็นจำนวนมากไปพร้อมกับเอ็ดดี้อีกตัวหนึ่งก็น่าจะโอเคแหละนี่ครับก็ค่อยเพิ่มบรูซไปนะครับเพราะว่าบรูซมีหน้าที่สำคัญมากเลยคือเป็นตัวแทงของเรานี่เองแล้วก็สามารถกันกระสุนระยะไกลได้อย่างที่เราเห็นไปนี่ผมก็ค่อยเพิ่มล็อกแมนเพิ่มรูสลับไปนะครับมาถึงจุดนี้แล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรที่น่าห่วงมากแล้วเพราะพอคูลดาวน์หมดก็อย่าลืมไอเทม number 2นะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่ใช้ช่วยเราได้เยอะเหลือเกินยังไม่ถึง200เลยลงไม่ได้โอเคครับลงรูสเพิ่มนะครับพยายามเพิ่มถ้ารูสไม่ทันก็อาจจะเอาสไนเปอร์โจกันไปก่อนก็ได้นะครับช่วยแทงไปก่อนเอ็ดดี้เราจะได้ไม่ตายก็ค่อยเพิ่มชากรล็อกแมนไปนะครับเล่นแบบเรื่อยๆก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรมากแล้วคอยฟื้นพลังนะครับถ้าตัวไหนใกล้ตายแล้วคอยดูแนะนำทริคทาง E กับ Bruce นะครับเพราะว่าสามารถฟื้นเพิ่มพลังชีวิตเต็มได้ภายในทีเดียวแล้วก็คุ้มกว่าการเก็บเงินซื้อ Bruce ใหม่นะครับเพราะว่าน็อตต้องใช้ถึง200เลยทีเดียวโอเคครับก็ค่อยๆเพิ่มเข้าไปนะครับคอยดูคูลดาวน์นะครับตอนนี้เวฟที่4นะครับยังโอเคอยู่อาจจะมีเมื่อกี้โดนดาเมจไปหน่อยแต่ว่ายังพอรับได้นะครับศัตรูก็เริ่มมาเยอะขึ้นนะครับยิ่งเวฟหลังๆนี้ก็ยิ่งเยอะขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นช่วงแรกนะครับพยายามสะสมน็อตให้มากที่สุดแล้วก็พยายามสร้างบ้านกันฐานวางรักฐานเยอะที่สุดที่ทำได้ไปก่อนไม่งั้นจะลำบากเวฟหลังค่อยเพิ่มยูนิตเข้าไปนะครับเห็นตรงแถวไหนศัตรูเริ่มมาเยอะนะครับอาจจะรีบเร่งวางร็อกแมนวางลูสอะไรไปก่อนเพื่อจะได้แน่ใจว่าสามารถทำลายศัตรูได้ก่อนจะมาถึงตัวเราจะได้ไม่ต้องเสียพลังค่อย
ค่อยว่านะครับเพิ่มไปให้ทุกเว็บสมดุลนะครับแต่ถ้าเว็บไหนที่แถวไหนหรือว่าศัตรูมาเยอะหน่อยนี่ก็พยายามวางแถวนั้นก่อนก็ดีนะครับที่ผมวางบลูสเพิ่มนะครับเพราะว่าดูแถวนี้ศัตรูน่าจะมาเยอะเหลือเกินล็อกคูลดาวน์นะครับแล้วก็ค่อยเพิ่มไปเรื่อยๆไม่น่ามีปัญหาอะไรถ้าศัตรูถึงตัวก็อย่าลืมคอยเช็คพลังนะครับอย่าให้บ้านแตกเป็นขาดเพราะว่าถ้าบลูสตายหรือว่าไม่มีตัวแทงเนี่ยก็อาจจะหลุดมาถึงแนวหลังได้ง่ายๆวางบลูสเพิ่มนะครับวางบลูสเพิ่มอีกเลนหนึ่งให้แน่ใจแล้วนี่มาแน่นถ้าเกิดพลังลดก็อย่าลืมเพิ่มพลังนะครับแต่โจอาจไม่ต้องเพิ่มก็ได้นะครับเพราะว่าโจนี่แค่50น็อตเท่านั้นยังไงก็ซื้อใหม่คุ้มกว่าเว็บ6เว็บสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวรอบอสแฟลชแมนก็จะโผล่นะครับการลุกของศัตรูก็ค่อนข้างน่ากลัวที่ผ่านมานะครับแต่ก็แน่นอนว่าไม่ยากเกินความสามารถของเราอย่างแน่นอนค่อยๆเพิ่มยูนิตเข้าไปนะครับพยายามเอาบรูซหรือโจกันหน้านะครับเพราะว่าพลังชีวิตเยอะกว่าล็อกแมนแล้วก็ใช้แทงได้พอสมควรเลยแล้วก็สำหรับโจเนี่ยถึงตายไปก็ไม่เสียหายอะไรสไนเปอร์โจเนี่ยตายไปก็ไม่เสียหายอะไรมากนะฮะเพราะพลังชีวิตเยอะพอสมควรแต่ว่าตายแล้วสำหรับเสียงคอแค่50น็อตโอเคครับชนะแฟลชแมนยังไม่มีปัญหานะที่เหลือก็รอเก็บศัตรูที่เหลือก็จะสามารถผ่านด่านได้อย่างชิลๆอย่างง่ายดายอย่างที่เห็นครับโอ้โหไม่ยากเลยนะครับแฟลชแมนนี้เป็นด่านที่ง่ายพอกับด่านเมทัลแมนทีเดียวพอเราผ่านแน่นอนก็ได้นะครับก็ได้อุดแฟลชแมนมาใช้ที่มีความสามารถในการหยุดเวลานะฮะสามารถหยุดศัตรูได้ชั่วคราวก็เป็นอาวุธที่ดีอาวุธนึงนะครับกับค่าคอส175น็อตซึ่งพอเราได้แฟลชแมนไปแล้วก็หรือว่าเราได้เมทัลแมนมาแล้วก็สามารถลุยฉากที่เหลือได้อย่างสบายนะฮะโดยเฉพาะฉากของควิกแมนเนี่ยโอ้โหถ้าไม่ใช้แฟลชสต็อปไม่ใช้ทําสต็อปเปอร์ของแฟลชแมนนี้บอกได้เลยว่ายากมากๆนะฮะคือผ่านได้นะครับแต่ว่าความยากนี้คือเรียกว่าโหดหินพอสมควรถ้าไม่ตั้งใจเล่นก็อาจจะม้อยกลอกได้ง่ายๆก็อย่างที่เห็นนะครับคือด่านแฟลชแมนลุยกันอย่างง่ายๆชิลๆไม่ยากอะไรมากเท่าไหร่นักยังไงถ้าเกิดเพิ่งเล่นครั้งแรกเราเล่นด่านไหนเฮ้ยเล่นด่านไหนก็ไม่ผ่านเล่นยังไงก็ตายแทบหมดกำลังใจถอดใจนะฮะก็แนะนำนะครับมาลองกันก่อนได้นะครับกับ Metal Man หรือ Flash Man นะครับความยากไม่ยากมากนะที่เห็นส่วนที่เหลือค่อยๆลุยกันไปเก็บกันไปตั้งใจเล่นกันไปเดี๋ยวก็ผ่านกันได้จบกันได้เองนะครับผม